ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาถึงรถบิ๊กไบค์รุ่น CBR650R และ CB650R ว่าจะมีการเปลี่ยนโฉมปรับเครื่องยนต์ใหม่หรือไม่ในงาน Motor Expo 2021ที่กำลังจะมาถึงหลังจากที่ Honda ได้เปิดตัว Sport 500 Series ทั้ง3โมเดล CBR500RCB500F และ CB500X ด้วยราคาเท่าเดิมแต่ว่าเพิ่มเติม Upside Down และ Disc Brake หน้าคู่ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการ Big Bike ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งแต่ก็มีอีกหลายท่านที่กำลังต้องการ Step Up ขึ้นมาเล่นมอเตอร์ไซค์ Big Bike ในขนาด 650cc แบบ4สูบเรียงก็เลยสอบถามกันเข้ามาหลายคนครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่หรือไม่ในงานครั้งนี้ย้อนหลังกลับไปในงาน Motor Expo 2018หรือเมื่อ3ปีที่แล้ว Honda ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการ Big Bike ของเมืองไทยด้วยการเปิดตัวรถใหม่พร้อมกันทีเดียวถึง5รุ่นประกอบไปด้วย CBR500R CB500F CB500X และ CBR650R CB650R ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ Hondaก็ได้สร้างเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเมื่อ3ปีก่อนหลายคนก็เลยคิดว่าในปีนี้จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ที่งาน Motor Expo 2021ตอบเลยครับว่าทั้ง CBR650R และ CB650R นั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่งาน Motor Expo 2021จะยังคงโฉมเดิมต่อไปอีกอย่างน้อยก็1ปีครับทุกคนคงลืมไปแล้วนะครับว่าHonda เพิ่งจะมีการปรับ CBR650R และ CB650R ใหม่ของปี2021ไปเมื่อต้นปี2564ที่ผ่านมาโดยมีการปรับดีไซน์ชุดแฟริ่งท้ายใหม่ให้มีความเป็นสปอร์ตที่มากขึ้นบังโครนหลังให้มีความเป็นสปอร์ตที่หรูหรามากขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงเป็นอลูมิเนียมผสมพลาสติกและมีการปรับชุดเรือนไม้ใหม่ด้วยการขยายตัวอักษรตัวเลขให้ใหญ่ขึ้นปรับมุมการส่องสว่างให้ดีขึ้นแสงพื้นหลังนะครับก็มีการปรับให้มันสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในเวลากลางวันมีการติดตั้งช่องเสียบ USB Type-C ใต้เบาะคนซ้อนไว้ใช้ในยามฉุกเฉินในกรณีที่แบตเตอรี่มือถือหมดจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญแต่ว่ามองไม่เห็นก็คือ Upside Down ครับของโชว่าเป็นรุ่น SFFBP ลูกสูบภายในมีขนาดใหญ่ขึ้นเดิมเป็นแบบ SFFธรรมดาไม่ใช่บิ๊กพิสตันลดน้ำหนักให้เบาลงเล็กน้อยเพิ่มความคล่องตัวเพิ่มมุมเลี้ยวของแฮนด์ให้มากขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์ของมันนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมครับ4สูบเรียง16วาล648cc ให้พลังสูงสุด 95.13 แรงม้าที่ 12,000 รอบต่อ นาทีแรงบิดสูงสุด63นิวตันเมตรที่ 8,500 รอบต่อ นาทีมี Assist and Slipper Clutchแล้วก็มีระบบ HSTC หรือ Traction Control นะครับควบคุมแรงบิดที่ล้อหลังป้องกันการลื่นถลายของล้อก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันครับว่า CBR650R นั้นวิ่งได้เร็วเท่าไหร่คำตอบก็คือ240กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับย้ำนะครับว่าท็อปสปีดที่ทำได้อยู่ที่ประมาณ240บวกลบสรุปก็คือว่าCBR650R และ CB650R นั้นเพิ่งจะมีการปรับไปเมื่อต้นปี2564ที่ผ่านมาดังนั้นในปลายปีนี้ที่งาน Motor Expo 2021จะไม่มีการปรับอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับ CBR650R และ CB650R นั่นเองครับในส่วนของรูปโฉมดีไซน์ของ CBR650R นั้นหลายคนก็ติติงครับว่าเรื่องของฟาริ่งช่วงท้ายดูสั้นไปหลายคนก็ไม่ถูกใจแต่หลายคนก็ยังชื่นชอบย้อนหลังกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วตั้งแต่ Honda เปิดตัว CBR650F เป็นครั้งแรกในงาน Motor Expo 2013ปลายเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2556ก็มีทั้งเสียงชมและเสียงติเรื่องของรูปแบบดีไซน์แต่สุดท้าย Honda ก็พิสูจน์แล้วครับว่าความนิยมชมชอบของ CBR650Fและ CB650F นั้นได้ทำให้ Honda สามารถก้าวขึ้นมาเป็นอันดับที่1ด้วยยอดขายรถบิ๊กไบค์สูงสุดในประเทศไทย
ตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมานับถึงวันนี้เป็นเวลา8ปีซ้อนครับโดย CBR650F นั้นครองตำแหน่งรถบิ๊กไบค์ยอดนิยมอันดับที่1มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานส่งไม้ต่อให้กับ CBR650R ในปีแรกก็สามารถครองแชมป์ได้อย่างต่อเนื่องมีเพียงปีที่แล้วครับก็คือปี2563ที่ CBR500R สามารถทำยอดขายแซงหน้า CBR650R ได้เป็นครั้งแรกดังนั้นยอดขายของ CBR650R เมื่อปีที่แล้วจึงตกลงไปอยู่อันดับที่2ของตลาดบิ๊กไบค์แต่อย่างไรก็ตามในภาพรวมของ CBR650F เมื่อ8ปีที่แล้วที่มาถึงวันนี้มันยังคงครองความนิยมอันดับที่1อยู่อย่างต่อเนื่องและต่อไปซึ่งก็มีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับได้บอกว่ามันคือ4สูบมหาชนถ้าซ่าๆหน่อยก็จะบอกว่ามันคือ4สูบพ่อทุกสถาบันเป็นการบ่งบอกให้ทราบครับว่าทิศทางหรือว่ากระแสความต้องการของบิ๊กไบค์ในเมืองไทยนั้นรถที่เป็นแบบ4สูบเรียงยังคงครองความนิยมอันดับที่1อยู่ต่อไปแม้ว่าวันนี้จะมีคู่แข่งรายสำคัญอย่าง Yamaha YZF R7 2สูบเรียง Cross Plane 2ออกมาแข่งขันด้วยแต่ว่าต้องรอการพิสูจน์ในอีก1ปี2ปีข้างหน้าครับโดยส่วนใหญ่แล้วทุกคนที่เล่น4สูบเรียงนั้นบอกเป็นสิ่งเดียวกันครับว่าชื่นชอบซุ้มเสียงของเครื่องยนต์ที่เร้าใจบวกกับอัตราเร่งในช่วงกลางถึงปลายที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมท็อปสปีดที่ทำได้240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแบบเหลือๆดูจากกระแสความนิยมและแนวโน้มความต้องการของคนไทยในอนาคตแล้วผมก็ยังมีความเชื่อครับว่า CBR650R จะยังคงเป็นรถบิ๊กไบค์ที่มียอดขายสูงสุดอันดับ1ต่อไปอีกอย่างน้อยก็หลายปีข้างหน้าครับเรื่องราวของ CBR650R และ CB650R รุ่นใหม่จะมีการเปลี่ยนโฉมปรับเครื่องยนต์เมื่อไหร่อย่างไรนั้นเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ